สวัสดีค่ะ AP Variety วันนี้เสนอหม้อทอดไร้น้ำมันมาทำกับปลาทูมันแบบเค็มน้อยวันนี้เราก็จะมาใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแต่เราจะมาทอดปลาทูมันซื้อมา100บาท5ตัวแบบเค็มน้อยนะคะเราก็จะจัดเรียงอย่างนี้เลยเพราะว่าแพ็คนึงมัน5ตัวเนาะก็พยายามจะใส่ให้มันให้หมดในทีเดียว5ตัวก็เรียงอย่างนี้ค่ะเอาด้านตรงนี้หักขึ้น2 3 4 5เอาด้านตรงนี้ขึ้นนะคะเนื่องจากเรายังไม่เคยใช้หม้ออบกับปลาทูมันแบบนี้นะคะก็เลยขอเทสรอบแรกที่140องศานะคะแล้วก็บิดไปที่3ขีดค่ะครบเวลากำหนด140องศาแล้วลองมาเปิดดูกันเลยค่ะว่ามันจะสำเร็จหรือไม่ค่ะงั้นเราขอมาเปลี่ยนการเทสอีกครั้งนึงนะคะใช้อุณหภูมิอยู่ที่180องศาเนาะแล้วก็บิดไว้ที่3ขีดเหมือนเดิมดูสิจะเป็นยังไงพอเราเพิ่มอุณหภูมิที่180นะคะ15นาทีมาดูกันนะว้าวโอเคเลยนะโอเคเลยเดี๋ยวจะพลิกกันค่ะผลที่ออกมานะคะเนื้อปลาไม่แข็งกระด้างค่ะกินอร่อยค่ะด้วยปลามันยาวกว่าหม้อนะคะก็เลยอาจจะหงิกงอนิดนึงนะคะพุงปลามันแตกอะค่ะแล้วมันก็มีเนื้อร่วงลงมาแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับ